สวัสดีครับชาวทีคูแก๊ง .com แล้วก็ผู้ติดตามเพจบีไรบอร์ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิว2อุปกรณ์จากชุยเทคอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นเรื่องของตัวไวเลสชาร์จนะครับครั้งนี้เขาได้ส่งอุปกรณ์เอาใจ iOS มานะครับแล้วก็สาย Android ที่เป็น Type C นะครับนั่นก็คือชุยเทคฟาชาร์จนะครับตัววอลวอลชาร์จขนาด18รองรับไฟถึง18วัตต์นะฮะแล้วก็มีสาย Type C มาให้ด้วยเส้นหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งก็คือ USB Type C to Lightning Port สำหรับ iPhone นั่นเองแล้วมันจะมีดีอย่างไรลองมารับชมกันเลยดีกว่าเริ่มต้นกับสายตัวนี้นะครับก็เป็นสาย USB Type C แล้วก็หัวเป็น Lightning อีกฝั่งนึงนะครับก็ถือว่ามีขนาดของหัวที่ค่อนข้างหนาแล้วก็ใช้งานได้ทนกับการบิดได้ค่อนข้างดีสำหรับคนที่ต้องการความถึกทนนะครับก็ตัวนี้แนะนำมากครับว่าด้วยเรื่องของความทนทานไปแล้วนะครับมาดูกันว่าสายตัวนี้ยาวเท่าไหร่นะครับสายที่เขาให้มานั้นก็ถือว่ามีความยาวพอสมควรเนี่ยครับโหขดหลายขดมากซึ่งข้อดีของมันก็คือมันยาวถึง2เมตรเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็การรองรับสปีดนั้นทำได้ถึง480เมกะบิตต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าโอ้เร็วพอสมควรนะครับ2เมตรนี่เอาไปใช้พันรอบหลายสิ่งนะครับแล้วก็กลับมาเสียบกับ iPhone ได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวครับมาถึงแกดเจ็ตอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เขาส่งมานั่นก็คือปลั๊กนะครับที่เป็นรุ่น Q3005 นะครับก็มีจุดเด่นก็คือตัวปลั๊กเนี่ยครับก็ถ้าใครตาดีๆดูใกล้ๆอย่างนี้นะฮะมันจะเขียนว่า PD18W นะครับหรือ PD18 วัตต์นั่นเองตัวเล็กแค่นี้แต่กำลังไฟนั้นรองรับได้อุ้ยแรงสะใจเลยอันนี้ก็สามารถทำฟาชาร์จให้กับมือถือหลายตัวได้นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับตัวของโฮเว่ยหรือตัวของระบบวูกนะครับก็อาจจะต้องทำใจแล้วก็เขาก็ให้สายตัวนี้มาด้วยนะครับซึ่งเป็นสาย C2C นะครับเดี๋ยวผมจะแหวกหัวให้ดูก่อนนะฮะก็เนี่ยครับอันนึงจะเป็น USB Type C นะครับแล้วก็อีกนึงก็จะเป็น USB Type C จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เวลาลองใช้ก็ถือว่าก็ทำงานได้เร็วเหมือนกันนะครับครับผมตอนนี้ผมก็กำลังทดสอบเรื่องของระบบการชาร์จนะครับหลังจากลองสาย C2 Lightning Port นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วโปรแกรมจะบอกว่าอย่างไรแล้วมันดีอย่างไรนะครับหลังจากที่ทดสอบมาแล้วนะครับสายตัวนี้ครับของ ชูเทคก็ทำความเร็วได้ประมาณนี้ครับก็คือประมาณ 1276.05 mA นะครับหรือมิลลิแอมป์ก็ถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับแล้วตอนนี้ในการชาร์จก็ถือว่าก็เร็วดีนะครับสำหรับตัวนี้เมื่อผ่านผลตัวไฮสปีดนะครับก็คือช่วงประมาณต่ำกว่า 80% นะฮะก็ถือว่าสอบผ่านในเรื่องของความเร็วนะครับอีกข้อดีหนึ่งของสายแบบนี้นะครับก็คือคุณสามารถเสียบกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นสาย USB Type-C เพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับก็ไม่ต้องไปรบกวนพอร์ตอื่นๆมากมายแล้วก็รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นรุ่นใหม่ที่เน้นความบางและก็มีแค่ Type C เพียงอย่างเดียวครับสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอุปกรณ์ชาร์จนะครับที่สำหรับคนที่ต้องการความเร็วในการชาร์จไม่ว่าจะเป็นการชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์หรือการชาร์จผ่านบ้านนะครับแล้วยิ่งตอนนี้ USB Type C เริ่มมีอิทธิพลกับการใช้งานของคุณมากขึ้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกสำคัญที่น่าคบหามากเลยทีเดียวครับส่วนใครอยากได้นั้นก็ไปลองเสิร์ชหาในต่างประเทศนะครับก็อย่างเช่น Amazon เนี่ยครับก็จะมีที่อยู่ในการจัดส่งให้คุณได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวครับแล้วก็ราคาของมันก็ไม่แพงมากครับก็ลองติดตามในเว็บไซต์ของ Shuitech ดูนะครับแล้วหวังว่า Shuitech จะปลุกตลาดไทยเร็วๆดีด้วยนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นโอเคสถานการณ์ DB ก็คงจบลงแต่เพียงนี้ครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นการรีวิวอะไรก็ติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อตามดูคลิปใหม่ๆได้นะครับก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับครั้งนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ